ผมเห็นผู้ใหญ่หลายหลายคนที่ผูกแขวนอาซิมัตแล้วเราเห็นน่ะอาจารย์เราเห็นแล้วเราไม่ตักเตือนเขาจะมีความผิดไหมครับอาซิมัตอาซาเอ็มเราเป็นเด็กใช่ไหมครับกับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับวิธีการในการที่เราจะบอกเตือนมันก็จะต้องมีนะจะต้องมีวิธีการคือถ้าผู้ใหญ่คนนั้นคือพ่อแม่เราจะทำยังไงจะพูดตะคอกใส่แม่ไงตะคอกใส่พ่อไงจะใช้คำพูดยังไงถ้าเป็นลูกเราทำยังไงถ้าเป็นครูบาอาจารย์เราจะทำยังไงถ้าเป็นผู้อาวุโสหรือเพื่อนรุ่นเดียวกับเราจะทำยังไงมันมีวิธีการในการที่จะตักเตือนบอกกล่าวจริงอยู่ศาสนาเนี่ยบอกให้ตักเตือนแต่วิธีการในการจังหวะเวลาวิธีการจะทำยังไงอาประเภทเมาแอะไรมาแล้วไอคนเมาเนี่ยแปลกนะพอเย็นเมาเช้าต้องถอนพอเลิกงานแล้วตั้งวงเย็นเมาเดี๋ยวเช้าก่อนจะไปทำงานเอาอีกกลุ่มนึงถอนอย่างซี่มันต้องถอนพอเย็นเมาพอเช้าถอนชีวิตของมันอยู่ๆกันเลยใช่ไหมล่ะเย็นเมาเช้าถอนไปเตือนเอ้ยไอ้หวังชื่อใครขอมาอัพจะไปโดนใครเอ้ยไอ้หวังกินเหล้ามันบาปนะมันมีสติไหมเนี่ยมันอยู่แอเดินกลับบ้านกลับช่องไม่ถูกบางทีก็อ้วกแตกอ้วกแตนนอนกลางถนนหมาเลียปากแผลบแผลบมันยังไม่ได้สติไม่รู้เรื่องไปเตือนมันเอ้ยบาปนะอัลลอฮ์ห้ามนะเพราะงั้นไปเตือนมันในขณะนั้นน่ะได้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมเพราะงั้นให้มันสั่งเมาให้มันรู้เรื่องก่อนเอ้าไปบอกไปเตือนเพราะไอ้เมาเนี่ยบางทีมันด่าสวนน่ะด่าพระจงพระเจ้าแต่บางคนแปลกเมาแล้วอัลเลมเมาแล้วเมาแล้วอัลเลมเพราะงั้นเวลาจะเตือนใครอะไรใครต้องดูจังหวะจะโคนถามว่าอาซิมัตอาซิมัตอาซาเอมอาซิมัตอาซาเอมมันคือเครื่องรางของขลังมาใช้ประโยชน์ยังไงข้างในอาจจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมที่ลงข้อความหรืออาจจะเป็นกระดาษเล็กๆ เขียนอายัดกุสีหรือกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดหรือทำเป็นรูปเขียนเป็นยันอย่างนี้ข้างบนอัลลอฮ์ตรงกลางอัลลอฮ์มุฮัมมัดข้างขวาอบูบากอูมาร์อุสมานอาลีแล้วก็ลงเป็นทำเป็นลายลักษณ์อักษรแบบลงยันแบบเขาลงยันเขียนเสร็จแล้วก็เอาพับมม้วนให้มันเล็กๆเอาไปอัดกรอบนั่นแหละคืออาซิมัตเป็นเครื่องรางของขลังต้องไงอ่ะมีชื่ออัลลอฮ์มีบางทีมีอายะห์กุรอานมีอะไรเวลาจะเข้าส้วมทำไงอ้าปากโยนเข้าอ๊บเวลาเข้าส้วมเอาอะซิมัตไว้ในปากตกลงว่าส้วมกับปากมันน่ะปากมันสะอาดกว่าส้วมมึงน่ะผมว่าแถวนี้คงไม่มีหรอกเอากุรอานไปทำเป็นเครื่องรางของขลังเอาเป็นอะซิมัตท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศมันตะอัลลักตะมีมะตันใครก็ตามที่เขาแขวนเครื่องรางของขลังตะมีมะตันวุกิละอีไลฮีคนจำพวกนี้อัลลอฮ์ไม่ดูแลแล้วอัลลอฮ์ไม่คุ้มครองอัลลอฮ์ไม่ดูแลทำไมก็มันมีตัวดูแลอยู่แล้วไหมเพราะงั้นถ้าที่คอเรามีอยู่แล้วอัลลอฮ์ไม่ปกป้องอัลลอฮ์ไม่คุ้มครองที่เอวเรามีอยู่แล้วอัลลอฮ์ไม่ดูแลที่บ้านที่รถที่อะไรทำมาหากินที่เรือที่ไหนตอนที่ไหนถ้ามีของมันนี้อยู่แล้วอัลลอฮ์ไม่ปกป้องอัลลอฮ์ไม่ดูแลละฮะบีอัลลอฮ์ไม่ดูแลนบีประกาศวุกอีเลยไปดูแลกันเองตะวักกันกันเองดูแลกันเองอัลลอฮ์ไม่ดูแลจบไหมชีวิตเราจบไหมเอาไปดูอีกอันนิดนึงใครที่แขวนที่อะไรนี่นบีว่านะมันตะอัลลอกะตะมีมะตันฟะกัดอัชรอกะใครแขวนเครื่องรางของขลังเนี่ยถือว่าได้ทำชิริกแล้วได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์แล้วเพราะงั้นหน้าที่ก็คือถ้ามีอยู่กับเราเอาออกซะถ้าชีวิตเราเนี่ยต้องการให้อัลลอฮ์ดูแลเอาของพันนี้ออกซะอัลลอฮ์ว่าไงอัลลอฮุวะลีอัลลซีนาอามะนู
อัลลอฮ์เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองดูแลอามานูผู้ศรัทธาจะให้ใครดูแลชีวิตเราจะตะวักกันกับใครชีวิตเราเนี่ยฝากไว้กับอัลลอฮ์เอ้าจะไปไหนขึ้นรถขับรถบิสมิลลาฮิตะวักกันตัวอัลลอฮ์ข้าขอมอบหมายต่ออัลลอฮ์จะทำมาหากินจะทำอะไรตะวักกันต่ออัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์นั่นชีวิตของผู้ศรัทธาแต่ถ้าเรามีตัวช่วยอย่างเงี้ยวกิลาอิลัยฮิมไปดูแลกันเองอัลลอฮ์ไม่ดูแลจบเลยแล้วอัลลอฮ์ว่าไงวัลลาซีนะกะฟารูแต่อัลลอฮ์บอกบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาน่ะเอาเลียโอฮุมอัลลอฮ์ใช้คำว่าเอาเลียไอ้จำพวกที่เอามาปกป้องดูแลพวกเขาเนี่ยเป็นใครอ่ะชัยฏอนชัยฏอนยุคริยูฮุมมินัซซุลูมาติอิลันยุคริยูฮุมยุคริยูนะฮุมมินันนูริอิลัซซุลูมาตและไอ้จำพวกเนี้ยมันจะนำพวกเขาออกจากไหนออกจากทางสว่างออกจากรัศมีไปสู่ความมืดมนความหลงผิดงั้นพี่น้องอย่าไปยุ่งเลยชีวิตของเราอากีดะห์ของเราอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์เป็นผู้พึ่งพิงให้อัลลอฮ์เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองขอให้เราเป็นอามานูถ้ามีอยู่ก็เราออกซะถ้าเป็นพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารักพยายามบอกกล่าวตักเตือนซะหรือแม้กระทั่งบ้านผมไม่ทราบนะบ้านแถวใต้เป็นยังไงบ้านแถวภาคกลางสมัยก่อนในอดีตที่หัวเสาจะมีผ้าแดงอยู่หัวเสาแถวแถวนี้ไม่รู้นะมีไม่มีไม่รู้ผมไม่รู้แต่ถ้าบ้านในภาคกลางในโดยเฉพาะในกรุงเทพที่หัวเสาจะมีผ้าแดงโอ้พอเรารู้แล้วเอาไปดึงลงดึงลงบ้านคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขามีผ้ายันหัวเสาไอ้เราก็มีพยานหัวเสาเหมือนกันเนี่ยเขียนลายแบบนี้แหละอัลลอฮ์มุฮัมมัดอบูบักอุมารอุสมานอาลีเอาลงนั่นแหละชิริกแหละเครื่องรางเป็นเครื่องรางของขลังอัลลอฮ์จะไม่ปกป้องคุ้มครองดูแลบ้านนั้นหรือคนคนนั้น